ณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการนำข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะกล่าวปฏิญาณความจงรักภักดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์6เมษายน2558โดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มดอกไม้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกล่าวคำถวายราชสดุดีและกล่าวปฏิญาณถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2558เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทยและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงเสียสละปกป้องแผ่นดินไทยและพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากถึงปัจจุบันวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นประถมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่6เมษายน2325และทรงสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของไทยมาจนถึงทุกวันนี้